บทที่7นะครับชื่อว่า Product Service and Brand นะครับซึ่งเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีของสินค้าและบริการและตลอดจนพื้นฐานของการสร้างแบรนด์นะครับพอเรามาพูดถึง Product เนี่ยนะครับหรือว่าสินค้าเนี่ยเราจะทราบดีว่ามันมีอยู่หลักๆนะครับ2รูปแบบครับคือแบบ Tangible จับต้องได้มองเห็นได้ชัดเจนนะครับเช่นรถยนต์เป็นต้นนะครับอีกแบบหนึ่งคือ Intangible นะครับที่แปลว่ามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับเช่นประสบการณ์การไปดิสนีย์แลนด์เป็นต้นนะครับไม่สามารถจับต้องได้แต่ก็ดีต่อใจมากนะครับจนลูกค้าต่อแถวกันซื้อตั๋วข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับผมทฤษฎีของสินค้าอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเรามาลองดูไดอะแกรมนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมด้านในสุดนะครับคือ Core Customer Value นะครับคือสินค้าทุกชนิดเนี่ยย่อมสร้างมาจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะครับขยับขึ้นมาที่วงเปลือกนอกเนี่ยคือ actual product หรือเป็นตัวจริงสินค้าจริงที่ขายนะครับส่วนข้างนอกสุดนะครับก็คือ augmented product หรือว่าสินค้าเสริมที่วนอยู่รอบๆสินค้าหลักนั้นอีกทีนะครับผมตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่น iPhone 12นะครับ core value ที่ iPhone 12ให้ลูกค้าจริงๆคือตัวมือถือ 5G ถูกต้องไหมครับที่โทรศัพท์ได้ถูกไหมฮะแต่ว่า actual product เนี่ยคือตัวมือถือนะครับแบรนด์ Apple ที่มีฟีเจอร์เสริมเต็มไปหมดเลยครับเช่นกล้อง3แบบนะครับการออกแบบสวยงามทันสมัยนะครับผมมากไปกว่านั้นนะครับ iPhone 12เนี่ยยังมี augmented product มากมายนะครับเช่นการเชื่อมต่อกับ Apple devices ต่างๆอื่นๆนะครับเช่น Apple Watch นะครับเพื่อการ monitor fitness ของร่างกายนะครับเชื่อมกับ iMac หรือว่า MacBook ต่างๆเพื่อการทำงานที่ seamless นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะยังมีบริการเสริมเช่น Apple Care นะครับหรือการอัปเดตซอฟต์แวร์ iOS ฟรีไปอีกนานเลยนะครับตัวอย่างนี้แหละครับคือการออกแบบสินค้าที่คิดจากความต้องการของลูกค้าจริงๆนะครับแล้วก็สร้างสินค้าเสริมมากมายที่ลูกค้ายังไม่รู้เนี่ยว่าตัวเองเขาอยากได้ขนาดไหนรอบๆ iPhone นั่นเองนะครับองค์ประกอบของสินค้านะครับหรือ Product Attributes นะครับประกอบด้วย5อย่างครับคือคุณภาพของสินค้ากลยุทธ์ของแบรนด์นะครับ Packaging ที่หุ้มห่อสินค้านั้นนะครับป้ายอธิบายคุณลักษณะของสินค้านั้นๆนะครับและอย่างสุดท้ายคือ Product Support หรือว่าบริการหลังการขายสินค้านั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับจากเมื่อคู่นะครับก็คือ iPhone 12ใช่ไหมเราซื้อเพราะว่ามันเป็นมือถือที่คุณภาพสูงนะครับมีฟีเจอร์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับบรรจุภัณฑ์และแบรนด์ของ Apple เนี่ยก็สวยงามแล้วก็มินิมอลใช่ไหมครับป้ายอธิบายการใช้งานก็ละเอียดเข้าใจง่ายเต็มไปด้วยอินโฟกราฟิกนะครับแล้วก็ยังมี Apple Support เนี่ยที่พร้อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเข้าไปที่ apple.co.th ใช่ไหมครับแล้วก็แบบเจอหน้าที่ Apple Store นะครับเป็นต้นนะครับทีนี้นะครับในแต่บริษัทก็จะมีวิธีการบริหารสินค้ารุ่นต่างๆเนี่ยที่เรียกว่า product line หรือว่าสายผลิตภัณฑ์เนี่ย2แบบนะครับคือ line filling แล้วก็ line stretching นะครับมาดูที่อันแรกนะครับ line filling คือการเติมรูปแบบของสินค้าเข้าไปเพิ่มที่ขายลูกค้ากลุ่มเดิมครับเช่นเพิ่มสี iPhone 12นะครับมีสีม่วงเพิ่มสี Pacific Blue เพิ่มเป็นต้นนะครับส่วน line stretching นะครับคือการเติมรุ่นผลิตภัณฑ์เข้าไปนะครับเช่นเรามี iPhone 12ใช่ไหมแต่เราอยากขายที่มันแพงขึ้นใช่ไหมครับเห็นลูกค้าที่ชอบ Luxury Phone มากขึ้นแล้วก็เลยเพิ่ม iPhone 12 Pro เข้าไปเพื่อสร้างกำไรเพิ่มนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีในแง่ของ Product Width Length แล้วก็ Depth นะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่น Apple มีสินค้านะตั้งแต่ iPhone ใช่ไหมครับยัน iMac คือเครื่อง PC ใช่ไหมครับแล้วก็ยังมี iPad หรือว่า Apple Watch อีกนะครับซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังมีรุ่นของตัวเองอีกนะครับเช่น iPhone นะก็จะมี iPhone 12 11หรือ iPhone X เป็นต้นใช่ไหมครับและถ้ามองที่ตัว iPhone 12เองเนี่ยก็ยังมี12ธรรมดากับ12 Pro อีกนะครับเครื่องใหญ่เครื่องเล็กขนาดความจุเยอะน้อยต่างกันใช่ไหมครับซึ่งเป็นการขยายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านะครับและแน่นอนนะครับ Apple คิดมาแล้วนะครับว่ามันจะเป็นการทำกำไรสูงสุดให้กับบริษัทเขานั่นเองนะครับประเภทของสินค้านะครับจะแบ่งออกเป็น consumer product นะครับที่ขายลูกค้าเลยตรงๆนะครับกับ industrial product นะครับที่ขายให้กับโรงงานหรือกลุ่มธุรกิจอื่นนะครับเช่นพวกชิ้นส่วนต่างๆในการประกอบสินค้านะครับแต่ว่าเราจะมาเน้นที่ consumer product กันสักเล็กน้อยในส่วนของ consumer product เนี่ยจะแบ่งออกเป็น1นะครับ convenience product นะครับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปที่ลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยเปรียบเทียบแบรนด์มากนะครับเช่นผงซักฟอกเป็นต้นนะครับอันที่2คือ shopping product นะครับที่ลูกค้าเนี่ยจะเริ่มเปรียบเทียบแบรนด์เล็กน้อยละเช่นเสื้อผ้าแฟชั่นนั่นเองนะครับอย่างที่3 specialty product นะครับจะเริ่มพิเศษละคือลูกค้าจะเจาะจงเลือกแบรนด์นั้นไปเลยนะครับไม่ค่อยมองแบรนด์อื่นเท่าไหร่เช่นรถสปอร์ตหรือว่ากล้องราคาสูงเป็นต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือ unsought productที่ลูกค้าไม่ค่อยหาซื้อในชีวิตประจำวันนะครับผมตัวอย่างเอ็กซ์ตรีมมากๆเช่นบริการการจัดงานศพนะครับที่คงไม่ได้ใช้กันบ่อยครั้งนักนะครับหรือว่าอีกแบบคือสินค้าที่ต้องใช้โฆษณาหรือพนักงานขายหนักๆนะครับเช่นประกันเพราะว่าลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ในการใช้นั่นเองนะครับผมนอกจากสินค้าและบริการทั่วไปนะครับยังมีการทำการตลาดอีกมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นการทำการตลาดองค์กรนะครับ organization marketing นะครับเช่นการโฆษณาชื่อองค์กรหรือชื่อบริษัทเป็นต้น
หรือว่าการทำการตลาดบุคคลนะครับ person marketing เช่นการโฆษณา CEO บริษัทยังมีการทำการตลาดสถานที่นะครับ place marketing นะครับเช่น amazing thailand อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าการทำการตลาดไอเดียนะครับหรือวิธีคิดต่างๆเช่นการโฆษณาเรื่อง CSR ของบริษัทเป็นต้นนะครับก็ทำได้เช่นกันสุดท้ายนะครับมาพูดถึงของที่จับต้องไม่ได้นะครับคือ service หรือบริการซึ่งมีคุณสมบัติ4อย่างนะครับคือ1 intangibility นะครับจับต้องไม่ได้นะครับ2 inseparability นะครับคือแยกออกจากผู้ให้บริการไม่ได้นะครับ3 variability นะครับคือขึ้นอยู่กับหลายเหตุหลายปัจจัยนะครับเช่นที่ไหนใครให้บริการใช่ไหมครับและอย่างไรนะครับสุดท้ายคือ perishability นะครับคือเก็บรักษาไว้ไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งการจะทำให้ service marketing เนี่ยสำเร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับพีระมิดนี้นะครับบนหน้าจอนะครับคือลูกค้าบริษัทและพนักงานครับนักการตลาดนะครับต้องให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของลูกค้าและบริษัทนะครับเรียกว่า external marketing ใช่ไหมคือการทำการตลาดภายนอกนะครับแต่ก็ลืมไม่ได้นะครับคือเราต้องมี internal marketing ด้วยนะครับคือการทำการตลาดให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานแฮปปี้กับองค์กรจึงจะสามารถส่งคุณค่าการบริการไปถึงลูกค้าได้นะครับซึ่งเรียกว่า interactive marketing เนี่ยส่วนมากนะครับงานบริการเนี่ยขึ้นอยู่กับคนเนาะจึงจำเป็นที่จะต้องทำทั้ง external internal แล้วก็ interactive marketing ไปพร้อมๆกันนะครับจึงจะทำให้ลูกค้าพอใจกับคุณภาพของการบริการสูงสุดนั่นเองครับผมตอนนี้พอเข้าใจบทนี้แล้วนะครับไปลองทำฟอร์มกันครับผม